ิ่งนะครับเพราะว่าเป็นปีที่ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระนครวันราชสมบัติครบ70ปีวันนี้ผมจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าธนาคารประเทศไทยจะออกใช้ธนบัตรที่ประดับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสฉลองศิริราชสมบัติ70ปีในวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2559ธนบัตรที่ประดับนี้มีแนวคิดหลักในการออกแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงยึดมั่นในพระราชราชธรรมเป็นแนวทางในการปกครองแผ่นดินอย่างเคร่งครัดและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมาตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชย์ภาพด้านหน้าของธนบัตรนะครับได้เชิญพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพฉลองพระองค์ครุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขันติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และพระสังวานประทมจุลจอมเกล้าวิเศษเป็นภาพประธานซึ่งภาพนี้เป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ที่แสดงถึงความสง่างามและพระบุญญาบารมีนะครับทรงยืนเบื้องหน้าพระที่นั่งพัทรปิตรภายใต้พระนพพระดลมหาเสวตฉัตรรัศมีและลายพื้นเบื้องหลังภาพประธานทั้งด้านหน้าและด้านหลังธนบัตรจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสงเมื่อส่องภายใต้รังสีเหนือม่วงหรือรังสี UVแจ้งบรรพุทธเกียรตินะคะ